ค่ะคุณอยู่กับรอยไทยไอเดียแล้วก็สามาริสาค่ะวันนี้นะคะภารกิจของสาคือสำรับพื้นบ้านนั่นเองค่ะปกตินะคะคุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะกับปูผัดผงกะหรี่แต่วันนี้เนี่ยขอแอบเปลี่ยนเป็นแซลมอนนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะก็คือการเสียแซลมอนนั่นเองนะคะขอปรุงรสด้วยพริกไทยนะคะแล้วก็เกลือค่ะทั้งสองด้านเลยนะคะทาน้ำมันมะกอกเล็กน้อยนะคะตอนนี้กระทะของเราร้อนแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะลงด้านหนังก่อนนะคะส่วนมะเขือเทศก็วางลงไปพร้อมกันเลยค่ะเราก็จะรอสีให้มันอารมณ์เหมือนมะเขือเทศย่างเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยเอาขึ้นค่ะแซลมอนโอแล้วค่ะกลับด้านนิดนึงแซลมอนตอนนี้ได้แล้วนะคะฮึบแล้วก็มะเขือเทศของเราได้แล้วฮึบเดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสกันค่ะโดยคราวนี้นะคะสาใช้รอยไทยซอสผงกะหรี่นะคะสาปิดไฟเลยค่ะเพราะว่าเราจะใช้ความร้อนที่ยังอยู่บนกระทะเนี่ยนะคะน้ำเล็กน้อยนะคะคนจนกว่าจะละลายนะคะคราวนี้เรียบร้อยแล้วไปจัดจานกันค่ะเริ่มแรกด้วยน้ำซอสของเรานะคะสาจะเอาแซลมอนลงนะคะและก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะต้นหอมซอยนะคะพริกไทยดำหน่อยนะคะพริกแดงซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแซลมอนซอสผงกะหรี่ค่ะถ้ามีรอยไทยอยู่ในครัวรับรองค่ะว่าอร่อยทุกจานแน่นอนคราวหน้าติดตามให้ดีนะคะว่าสาจะเอาเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอีกกับรอยไทยไอเดียและสาค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะอัมพลฟู้ด